สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินนินอินเมียนมานินนินเชียงตุงค่ะก็วันนี้คลิปนี้นะคะก็จะมาตอบคอมเมนต์ของหลายๆท่านที่ถามเข้ามาถึงเรื่องนะคะถ้ามาท่องเที่ยวประเทศเมียนมาณตอนนี้จำเป็นจะต้องพกเงินสด30,000บาทหรือ 1,000 US ดอลลาร์ไหมเพราะว่าตม.ที่พม่าเขาตรวจนะคะก็คือที่นี่หายไป 6-7 วันเนี่ยนะคะนี่ไปออกทัวร์ไปออนทัวร์มาเนาะก็สอบถามนักท่องเที่ยวนะคะที่มากับทั้งทัวร์แล้วก็แบ็คแพคเกอร์มาเที่ยวเองนะคะสอบถามหลายๆท่านหลายๆกลุ่มมากเลยวันแรกๆนะคะที่เขาออกกฎเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตรวจเคร่งนะคะก็คือตรวจเงินนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเมียนมาว่ามีเงินครบ 30,000 บาทหรือ 1,000 US ดอลลาร์ไหมนะคะแต่ณตอนนี้ 4-5 วันที่ผ่านมาเนี่ยเนาะก็คือไม่ค่อยตรวจละนะคะจะสุ่มตรวจเอาแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งที่คอมเมนต์ถามกันมาเยอะมากใต้คลิปวิดีโอในช่อง YouTube ของนี้นะคะว่าทำไมเขาถึงตรวจเงินว่านักท่องเที่ยวพกมาครบ 30,000 ไหมอะไรยังไงอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะก็รอฟังคำตอบอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะคะก็คือคลิปนี้นี้จะเล่าในมุมมองของนี้นะคะในฐานะที่เราเป็นชาวเมียนมาเพราะเราถือสัญชาติเมียนมาเนาะแล้วก็ที่เราเคยเจอมาเนี่ยค่ะนี้จะเล่าในมุมมองนะคะ point of view ของนี้POV ของนี้ดีกว่านะคะสมัยก่อน 7-8 ปีที่แล้วเนาะเวลาเราจะไปเที่ยวเมืองไทยก็จะฟรีวีซ่า14วันใช่ไหมคะฉะนั้นช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีบางคนนะคะที่เขาใช้ฟรีวีซ่า14วันบินเข้าไปกรุงเทพแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่กลับมาเลยโดดไปทำงานไม่มีวีซ่าทำงานนะคะแต่ฟรีวีซ่าที่ไปท่องเที่ยว14วันพอไปถึงกรุงเทพปุ๊บก็ไม่กลับมาแล้วก็คือโดดไปทำงานในเมืองไทยหรืออาจจะไปประเทศที่3ก็จะเป็นลักษณะนี้เยอะฉะนั้นเมื่อ 7-8 ปีหรือ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจะเดินทางไปประเทศไทยเนี่ยนะคะเราจะต้องเตรียมเงินสดนะคะอาจจะเป็นดอลลาร์หรือเงินบาท10,000 บาท 20,000 บาทว่ากันไปนะคะติดตัวไปเพราะว่าที่สายการบินหรือไม่ก็ที่ตม.เนี่ยเขาจะเช็คเงินจากเราว่าเราเนี่ยเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทย14วันเนี่ยเรามีเงินพอที่จะใช้จ่ายในการท่องเที่ยวครั้งนี้ไหมเพราะเขาป้องกันในการที่เราแบบจะโดดไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะทีนี้นะคะเพื่อนของนี้ที่เขาเดินทางไปเรียนต่อที่ UK ก็เหมือนกันเนาะหนึ่งเขาก็คือต้องพกเงินสดไปว่าเขามีเงินพอที่จะใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ไหมสองก็คือในบัญชีธนาคารของเขาเนี่ยจะต้องมีเงินเท่าไหร่ทั้งไหร่นะคะเราจะเรียกว่าโชว์มันนี่เราต้องโชว์มันนี่เพื่อที่ให้รู้ว่าเขาเนี่ยสามารถไปล่ำเรียนต่อที่ UK ได้โดยที่ไม่ขาดสนเรื่องเงินก็นี่แหละนะคะก็คือการตรวจสุ่มเงินหรือโชว์มันนี่เนี่ยสำหรับคนเมียนมาเรามันมีมานานแล้วเนาะมันมีมาตั้งแต่สมัยก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ณตอนนี้ที่เขามาสุ่มตรวจนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในประเทศเราเพราะอะไรนะคะอันนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบที่กระจ่างนะคะแต่อันนี้คือมุมมองของนี้ขอย้ำนะคะมุมมองของนี้ถ้าท่านไหนเหมือนได้อ่านข่าวหรือเห็นผ่านๆตาหรือถ้าท่านไหนเคยดูช่องของน้องใหม่เชียงตุงนะคะมันก็จะมีคลิปหนึ่งที่น้องใหม่ออกมาบอกกล่าวเรื่องเขาห้ามนักท่องเที่ยวนะห้ามนักท่องเที่ยวนั่งเครื่องบินจากเมืองย่างกุ้งไปเมืองล่าเซี่ยวกับเมืองท่าขี้เหล็กเอาแล้วทำไมถึงห้ามล่ะนะคะก็คือณตอนนี้เนาะที่ในประเทศจีนเนี่ยเขาจะทำหนังออกมา2เรื่องนะคะหนังนั้นน่ะนี่ก็ยังไม่ได้ดูนะแต่เหมือนตามหาอ่านแล้วก็ได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังนะคะเพราะเพื่อนอยู่ที่เมืองจีนเนาะว่าหนัง2เรื่องเนี้ยมันทำเกี่ยวกับงานตามแนวตะเข็บชายแดนนะคะที่ชายแดนจีนพม่าหรือชายแดนพม่าไทยอย่างเงี้ยค่ะที่เกี่ยวกับการค้ามนุษย์นะคะการทำงานออนไลน์นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเงี้ยค่ะหนัง2เรื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันโหดมากนะคะแต่เขาบอกว่าในหนังเนี่ยแค่ 60% เอง 60% ของความจริงที่เกิดขึ้นครั้งนอกจริงๆแล้วหนังเนี่ยเขาก็สื่อถึงประเทศในอาเซียนนี่แหละนะคะในอาเซียนของเรานี่แหละ 2-3 ประเทศนะคะฉะนั้นนะคะนี่ก็คิดว่ามันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการที่เขาห้ามชาวต่างชาติบินจากเมืองย่างกุ้งไปลงท่าขี้เหล็กที่เป็นชายแดนไทยพม่าแล้วก็ห้ามนะคะชาวต่างชาติบินจากเมืองย่างกุ้งไปเมืองลาเซียวลัดฉานเหนือเพราะว่าจากเมืองลาเซียวนั่งรถไปอีกต่อหนึ่งเนี่ยก็จะไปถึงชายแดน
จีนพม่านั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อนของนี้ที่เป็นชาวเมียนมาแล้วไปทำงานเมืองจีนไปเรียนต่อที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาก็เจอปัญหาเยอะมากเขาเล่าให้ฟังว่ามีชาวจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดเยอะมากเขาก็จะแบบเนี่ยประเทศแถบที่พวกเธออยู่เนี่ยโหดร้ายมากเลยอย่างโน้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นจนเพื่อนแบบต้องแก้ข่าวจนตอนนี้เพื่อนไม่แก้ข่าวแล้วนะก็คือบางทีเนาะอย่างเรื่องแบบเนี้ยคนพื้นที่อาจจะไม่ได้ทำอ่ะก็คือนั่นแหละเนาะที่มาทำในเขตแถบย่านนี้นะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาสุ่มตรวจเงินจากชาวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศพม่าณตอนนี้นะอันนี้คือแค่มุมมองของนี้นะคะแล้วบางท่านอาจจะแบบบ้าเหรอพม่าใครมันจะไปโดดไปทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเป็นเกาหลีญี่ปุ่นค่อยว่าไปอย่างแต่จริงๆต้องขออนุญาตบอกอย่างนี้นะคะมันมีจริงที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็แบบโดดไปทำงานที่ตามชายแดนอย่างเงี้ยค่ะมี 2-3 คนนะคะที่ติดต่อนี้ทางไลน์มาเนาะก็มาสอบถามนะคะว่าถ้าเขาบินจากกรุงเทพมาลงที่ย่างกุ้งแล้วเนี่ยเขาสามารถเช่ารถเหมารถแล้วก็ไปต่อที่เมืองไหมนะคะเมืองเป็นเมืองที่เลยไปเนาะอยู่ติดเป็นชายแดนจีนพม่านะคะอยู่ติดกับเมืองจีนนี่ก็บอกนี่ไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่เกิดมานี้ยังไม่เคยไปถึงเมืองเลยนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่ให้นี่เช่ารถให้เนาะเพื่อที่จะไปต่อตามชายแดนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็บอกนี่ไม่ได้แบบติดต่อรถนู่นนี่นั่นให้นี่เป็นไกด์ก็จริงแต่เนี้ยรับต่อจากบริษัทอีกต่อหนึ่งคืนนี้ไม่รับนักท่องเที่ยวเองนะคะถ้าสมมตินักท่องเที่ยวที่ติดต่อนี้มาสอบถามเรื่องการนู่นนี่นั่นนี่ก็จะส่งให้กับทางบริษัทให้ดีลกันคุยกันพอจบแล้วนะคะนี่ก็จะรับงานต่อจากบริษัทอีกต่อหนึ่งเนาะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะในมุมมองของนี้ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงอะไรยังไงเพราะมีแบบหลายท่านถามเข้ามาเยอะมากหรือมันอาจจะมีเหตุผลเยอะกว่านั้นอีกหรือยังไงอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะอันนี้แค่เล่าในมุมมองของตัวเองนะคะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะส่วนท่านไหนที่มีคำถามหรืออยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงก็คอมเมนต์ใต้วิดีโอในช่อง YouTube ของนี่นี่เนาะแล้วนี่จะมาอ่านแล้วนี่ก็จะเอาคอมเมนต์เหล่านี้แหละนะคะมาทำเป็นคลิปให้ทุกท่านได้ชมต่อไปอีกนะคะส่วนท่านไหนที่ส่งข้อความมาทาง Messenger นะคะคืนนี้เข้า Messenger ไม่ได้ตอนนี้เนื่องจากว่านี่มี Facebook แบบหลายอันมากเนาะทั้งขายของทั้งสอนหนังสือทั้งอะไรต่างๆนะคะใน Messenger ของนินอินเมียนมานินเชียงตุงในเพจนั้นน่ะนี่เข้าไปดูไม่ได้ต้องขอโทษทีนะคะส่วนท่านไหนที่ส่งไลน์มาก็พยายามทยอยตอบอยู่เพราะว่ามันเข้ามาเยอะมากแล้วก็นี่ทำงานด้วยอะเนาะฉะนั้นคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอช่อง YouTube ของนี้เลยค่ะนี่อ่านทุกคอมเมนต์เลยเพราะเวลาเราเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยเราก็เห็นเลยไงคะมันมีแค่อันเดียวอะถ้าไปทาง LINE อย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องงานด้วยเรื่องขายของด้วยเรื่องสอนหนังสือด้วยอะไรมันก็จะเยอะอย่างเงี้ยเนาะโอเคคลิปนี้ก็ลาแล้วนะคะสุดท้ายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนินอินเมียนมานินเชียงตุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นี้ได้ทำคลิปต่อไปได้เรื่อยๆเนาะวันนี้ลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ